พันดอนช่างงามล้ำค่าขอนพระเพ็งน้ำหลักมาท่าโถมงามตาสวัสดีครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่ท่านอาจารย์วรวิทย์ทรงศิริและก็ท่านอาจารย์ชัยมงคลที่ได้มาเยี่ยมเนื่องจากผมได้เชิญทั้งสองท่านมาหารือในสิ่งที่เราจะพัฒนาเมืองชลบุรีให้เป็นเมืองท่องเที่ยวโดยผมได้ที่ดินไฟดินสำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคท่านให้มาซึ่งที่ดินผืนนี้เรามีโครงการที่จะสร้างอนุสาวรีย์เจ้าเมืองชลบุรีคนที่หนึ่งคือพระชัยราชวงศ์แล้วก็สร้างพิพิธภัณฑ์เมืองชลบุรีแล้วก็สร้างห้องน้ำสาธารณะเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเป็นสถานที่ศึกษาให้กับเยาวชนรุ่นหลังให้รู้ถึงเผ่าพันธุ์ชาติพันธุ์ประเพณีของเราก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งที่ท่านให้ความเมตตามาให้แนวคิดซึ่งเราจะไปดูสถานที่จริงและท่านอาจารย์ชัยมงคลจะเป็นคนออกแบบให้แนะนำให้ก็ต้องขอขอบคุณท่านอีกครั้งหนึ่งที่ขออภัยด้วยที่การต้อนรับอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรแต่ก็มีอาหารพื้นบ้านซึ่งภรรยาทำให้ท่านทั้งสองได้รับประทานนะครับขอขอบคุณครับความเมตตาจากท่านอาจารย์เชมงคลจังหวัดได้มาในพื้นที่ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มอบข้อไรให้เราสร้างอนุสาวรีย์ในเมืองชลบุรีพิพิธภัณฑ์เมืองชลบุรีและห้องน้ำสาธารณะเพื่อรองรับการท่องเที่ยวของเมืองชลบุรีวันนี้ท่านได้มาแนะนําและก็รับปากว่าจะดำเนินการออกแบบแปลนให้ซึ่งผมฟังแล้วนี่ขอบคุณไปอย่างมากเลยบอกทิศทางการตั้งอนุสาวรีย์ทิศทางการพิจารณาการตั้งของพิพิธภัณฑ์เมืองชลบุรีรวมทั้งจะทำพิพิธภัณฑ์เรือด้วยอันนี้ไม่เคยทราบมาก่อนได้ยินแล้วมั่นใจว่าต้องไปจริงจังนี้เมืองชลบุรีจะไม่ลืมพระคุณท่านครับขอบคุณมากครับสถานที่แห่งนี้คือที่ดินของการไฟฟ้าไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขามอบให้โครงการย้อนรอยเมืองชลบุรีให้สร้างอนุสาวรีย์แล้วก็สร้างพิพิธภัณฑ์เมืองชลบุรีและห้องน้ำสาธารณะเพื่อรองรับการท่องเที่ยวทำสิ่งซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ของเมืองแห่งนี้มีเนื้อที่เกือบไร่นึงฮะแต่เท่าที่ผมได้ไปวัดดูแล้วเนี่ยล้นออกไปบ้างนะก็ประมาณ50เมตรคูณ30เมตรแต่สิ่งที่เราคาดไม่ถึงมาก่อนก็คือห้วยแม่แดงเนี่ยซึ่งท่านอาจารย์ชัยมงคลท่านเป็นผู้รู้เลยบอกว่าตรงนี้จะเกิดพิพิธภัณฑ์เรือด้วยจะเป็นแหล่งที่เราใช้ศึกษาเรื่องของประวัติศาสตร์ของชาติพันธุ์ก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์วรวิทย์อีกท่านหนึ่งที่ได้นำท่านอาจารย์ชัยมงคลมาเป็นผู้วางผังให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่คิดแม้แต่หนึ่งสลึงครับยกให้โครงการย้อนรอยสร้างได้เลยยกเว้นโครงการย้อนรอยไม่สร้างเขาก็จะเอาคืนแต่ถ้าเราลงมือสร้างเมื่อใดยกให้ไปเลยฮะให้เป็นของขวัญกับคนเมืองชลบุรีครับผมก็ต้องขอขอบพระคุณทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยที่เมตตาเห็นบอกว่าเป็นโครงการแรกของประเทศไทยเลยรู้สึกเห็นทางเจ้าที่บอกว่าอาจารย์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนี่ให้ผมเป็นรายแรกของประเทศไทยด้วยว่างั้นเพราะปกติจะให้กับบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือหน่วยงานใดไม่ได้ฮะนอกจากการซื้อขายเท่านั้นแต่ที่ท่านไม่ได้คิดแม้แต่หนึ่งสตางค์แดงเดียวนับว่าเป็นความเมตตาที่ท่านให้แก่ชาวเมืองชลบุรีThank you.
ม่แดงนะครับซึ่งพื้นที่ตลอดแนว50เมตรนี้จะเป็นห้วยแม่แดงอันนี้คือฝายน้ำล้นซึ่งสร้างสมัยท่านกำนันสิริพงศ์ประพัสรางและท่านในอำเภอบรรลือศักดิ์ท่านมาช่วยแก้ปัญหาในการที่น้ำมันไหลไม่สะดวกทำให้มันท่วมบังเวลาน้ำหลากแล้วก็ทำให้โรงเรียนสามารถใช้ประโยชน์จากตรงนี้ได้เยอะในแนวคิดของท่านอาจารย์ชัยมงคลบอกว่าตรงนี้เนี่ยท่านจะทำเป็นพิพิธภัณฑ์เรือของลุ่มแม่น้ำโขงแม่น้ำสงขลาแม่น้ำก่ำจะใช้เป็นสถานที่ศึกษาความเป็นมาของเรือที่อยู่ในภาคอีสานนะครับก็นับว่าท่านได้ให้ข้อคิดที่ดีมากสำหรับพวกเราก็ขอขอบคุณท่านทั้งสองอีกครั้งหนึ่งเมื่อท่านอาจารย์มาเห็นผังขอเห็นพื้นดินที่ตรงนี้แล้วก็มีคอนเซปต์ในการออกแบบอย่างไรบ้างอาจารย์จะหันทิศหันฮวงจุ้ยหันอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างยังไงรบกวนอาจารย์อธิบายหน่อยคือผังบริเวณนี้ที่ท่านพ่อวิชัยบอกผมนะครับผมไม่ได้มาดูของจริงแล้วเนี่ยผมถึงมองดูว่าอาคารพิพิธภัณฑ์ตรงนี้ต้นแบบน่าจะเป็นพญานาคแล้วมีเรื่องเล่านะครับท่านพ่อที่เล่าผมทราบนะครับเพราะนั้นตัวของพญานาคเนี่ยเราจะทำเป็นพิพิธภัณฑ์เลยแล้วการออกแบบเนี่ยเราจะออกแบบรูปลักษณ์ของพญานาคที่เป็นของอีสานโดยเฉพาะแล้วทีนี้ทางที่เข้ามาชมเนี่ยในพิพิธภัณฑ์เนี่ยเราจะทำเป็นหัวพญานาคเป็นทางเข้าเลยครับทางออกยกสูงเลยครับอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า8เมตรความสูงความสูง8เมตรครับแล้วก็ตรงข้างหน้าเนี่ยแล้วก็ตัวรูปอนุสรีของเจ้าเมืองอาจารย์ราชวงศ์สาครับเราจะหันหน้าไปทางสามแพร่งพอดีทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ครับมันจะเป็นผังฮวงจุ้ยที่งดงามมากมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วขนาดเดียวกันเนี่ยหัวนี่ก็อยู่ทางถนนเส้นนี้แล้วส่วนหางเนี่ยจะขนดลงไปสู่ลำห้วยสู่ลำห้วยครับตรงลำห้วยตรงนี้นะครับมันก็จะเราจะสร้างวิถีชีวิตของผู้คนในแถบเมืองชัยบุรีนี่ก็คือเราจะทำเป็นพิพิธภัณฑ์เรือคือเราต้องการสอนให้คนรุ่นหลังได้รู้ว่าหรือคนต่างจังหวัดเนี่ยได้ทราบนะครับว่าไอ้ตัวเรือของคนในท้องถิ่นอีสานเขาดำรงชีวิตเนี่ยวิธีการต่อเขาต่ออย่างไรแล้วก็นำประโยชน์ของใช้เรือตัวลำเนี่ยเอาไปใช้ในวิถีชีวิตในการทำมาหากินในรูปแบบไหนบ้างหรือที่คนอีสานมักจะชอบเรียกว่าเรือกีบเขาใช่เรือกีบเรือกีบเพราะนั้นตรงเนี้ยในลุ่มน้ำเนี่ยอย่างในลุ่มน้ำทางแถบของสีสงครามเนี่ยลุ่มน้ำสงครามนะครับมันก็จะมีอีกรูปแบบหนึ่งลุ่มน้ำโขงก็อีกแบบหนึ่งลุ่มน้ำก่ำก็อีกเป็นแบบหนึ่งหรือลุ่มน้ำมูลลุ่มน้ำชีเนี่ยถ้าท่านผอ.เป็นผู้ที่ดูแลโครงการเนี่ยถ้าทำตรงนี้ได้ผมเชื่อว่านะครับว่าเรือขีดคงไม่สูญพันธุ์ไปไหนแล้วมันก็จะเป็นการบ่มเพาะวิถีการดำรงชีวิตวิถีของการทำมาหากินของคนในท้องถิ่นสืบต่อไปในอนาคตแบบยั่งยืนผมต้องขอบคุณท่านพ่อด้วยนะครับที่ท่านพ่อได้เหน็ดเหนื่อยแล้วก็ท่านจามรุ่ยได้บันทึกภาพตรงนี้ผมเชื่อว่าในวันข้างหน้าเราอาจจะมีหนังสือไม่ต้องอ่านแล้วครับเราเอากันจริงๆเราจะทำหนังสือเล่มหนึ่งมาเล่าเรื่องตรงนี้ด้วยเพื่อสร้างหางบแล้วมาสร้างอะไรต่อๆไปให้คนในท้องถิ่นได้นำเสนอเรื่องอัตราชีวประวัติหรือเรื่องราวต่างๆในท้องถิ่นไปสู่ในสังคมภายนอกให้เขารู้ว่าวิถีอันยั่งยืนของคนอีสานเนี่ยในแถบลุ่มน้ำขุ่นเนี่ยก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าที่อื่นมีวัฒนธรรมที่สูงส่งมีวิถีชีวิตที่มั่งคั่งไปอุดมสมบูรณ์ไปด้วยเรื่องของปลาและพืชผักพันดอนช่างงามล้ำค่าขอนพระเพ็งน้ำหลักมาทาโถมงามตาไหลหลังคงของทาราน้ำจดฟ้าไหลมาคู่กันน้ำคงทานประสานน้ำดินประสมเมฆหมอกคอสายลมพรั่งพรมหัวใจหวั่นวันคงน้ำนาทีซอกแก่งหินช่างงามเชิด
ฉันสายน้ำหล่อเลี้ยงเผ่าพันธุ์พื้นดินสร้างสรรค์สายน้ำสร้างสมสี่พันดอนอะไรด้วยใจสุขสมข้าจากมาไกลพื้นแผ่นน้ำยังครางระงมงามธรรมชาติงามสมเพียงแค่แรกเห็นสุดแสนอ่อนซ้อนขอนพระเพ็งเกลียวกราดสายทานชีวิตคนจรกำแพงแห่งสายน้ำของเชี่ยวกรากไหลนองอาวรคือทองลาเด่นสูงเทวามหานาทีสี่พันดอนอีคอนพระเพ็งงามพร้อมมหานาทีลุ่มแม่น้ำของถึงสี่พันดอนคือทอดคอนพระเพ็ง